ดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเนาะวันนี้ปางก็จะมาเล่าต่อจากคลิปวิดีโอแรกเนาะค่ะเนาะแชร์ประสบการณ์ลูกติดตัวเฮาเองมาอยู่อเมริกาต้องปรับตัวยังไงเนาะวันนี้ก็จะมาถึงตอนน้องไปเรียนแล้วเนาะค่ะเนาะปางก็ขอเฮ็ดโรตีก่อนเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนสวัสดีค่ะมาเข้าเรื่องกันเลยเนาะโรตีใดกาแฟใดกันเนาะมาเข้าเรื่องกันเลยค่ะจากคลิปวันก่อนเนาะค่ะพี่ค่ะถึงเวลาน้องจะไปเรียนแล้วเนาะทีนี้เนาะได้ถึงเวลาไปส่งน้องไปโรงเรียนทีนี้เนาะมาต่อมาเว้ากันเลยเนาะค่ะเนาะเข้าเรื่องกันเลยก็วันแรกพ่อนารินก็จะไปส่งน้องไปโรงเรียนค่ะพี่ค่ะส่งน้องไปเรียนค่ะก็จะมีครูและก็มีเพื่อนๆที่ห้องเรียนรอต้อนรับน้องเนาะไปฮอดโรงเรียนก็ส่งนางเข้าห้องเรียนน่ะอันนี้ปางก็ยังทันรู้ดอกว่าข้างในจะเป็นจังได๋เนาะเพราะเฮาไปส่งน้องเขาเรียนแล้วเฮาก็ต้องกลับมาบ้านแล้วก็ปล่อยให้น้องอยู่กับครูและก็อยู่กับเพื่อนๆที่โรงเรียนเนาะปางก็ต้องรอตอนน้องเลิกเรียนมาเนาะค่ะเนาะถามน้องว่าเป็นจังได๋เรียนมื้อแรกเป็นตาไปรอดบ่มวนบ่โมดีบ่ครูดีนำเฮาบ่ประมาณนี้เนาะอันปางก็นั่งรอถึงบ่าย 3:40 โรงเรียนเลิกพ่อนรินทร์ก็จะไปรับกะมื้อแรกจะไปรับไปส่งเนาะยังทันให้ไปรถโรงเรียนค่ะมื้อแรกเพราะว่าอยากนั่งลงทางสําหรับอยากนั่งลงทางเอาเนาะจากเด็กบ้านนอกจากเด็กบ้านนอกคนอุบลอําเภอน่าจะรวยก็ได้เขามาเป็นนักเรียนเด็กนักเรียนนอกพี่น้องค่ะโอ้ยตลกเนาะจากเด็กบ้านนอกเขามาสู่วงการว่าซั่นวงการโอ้ยคักหลายแม่ปังคำๆเนาะพี่น้องอย่าถือสากันเลยเนาะคำๆค่ะจากเด็กบ้านนอกเนาะก็มาเป็นเด็กนักเรียนนอกที่นี่เด็กน้อยนักเรียนนอกค่ะต่อพอนางเลิกเรียนมาตอนแรงเนาะปางก็เฝ้าเลยค่ะจอดประตูเฝ้าค่ะถามนางว่าอันน้องก็ชื่อเปิ้นเนาะน้องเปิ้นเนาะปางก็ว่าเปิ้นเป็นยังไงล่ะโรงเรียนมื้อแรกดีบ่ปางก็ว่าดีบ่หมู่เป็นยังไงฟังหูเรื่องบ่ปางก็ถามยาวเลยสุดใหญ่เลยค่ะพี่น้องค่ะอันคู่ดีบ่อันเข้าใจน้ำเขาว่าละเปิ้นปางก็ถามเนาะอันน้องก็ว่าพอได้อยู่โอเคอยู่นางก็ว่าเนาะสั่นๆนางก็ตอบมามวนอยู่นางก็ว่าเนาะเข้าใจอยู่บ่ว่าซั่นก็นั่งน้ำมูไปซั่นละนางว่าก็นั่งอยู่ในห้องฟังมูไปซั่นละมื้อแรกเนาะนางวางสิเนาะมื้อ2มาก็คือเก่าค่ะก็ไปคือเก่าค่ะอันคู่ก็จัดเพื่อนให้2คนค่ะอันจัดเพื่อนให้ตามนางตลอด2คนค่ะจนนางจะรวนอันชอบซอยอันไปหันไปหนีในโรงเรียนเนาะค่ะเนาะจัดให้เวลาไปกินข้าวเที่ยงไปมองห้องอาหารไปมองหันมองมีห้องน้ำมองหันมองมีเนาะครูจัดให้2คนนั้นพานางไปมองหันแนะนำมองมีเนาะอันนี้ก็ดีหลายนางมาบอกให้ฟังมือ2มาก็คือเก่าค่ะนางก็ไปเรียนตามปกติมือ2นี่คือให้นางขึ้นรถไปโรงเรียนค่ะเพราะว่าอันบ้านหลังเก่าของปางเนาะมันจะติดถนนเลยค่ะเปิดประตูเก่าไปประมาณ3เก่าค่ะรถมาจอดหน้าบ้านเลยค่ะจอดหน้าเฮือนน่ะปางก็ยืนชมเพิ่นอยู่หน้าเฮือนนางก็ย่างออกไปเองค่ะขึ้นรถไปเรียนยามแมลงมารถก็มาจอดอยู่หน้าเฮือนคือเก่าค่ะก็มาอันมือ2ค่ะเรียนปกติค่ะนั่งฟังคือเก่าล่ะค่ะระบบนั่งฟังอันแล้วก็สังเกตว่าเขาเฮ็ดกันจังได๋เนาะบ่ทันเร่งรีบตอนนี้เนาะมือแรกมือ2มือ3มือ3มาครูก็เลยส่งอีเมลมาบอกทางบ้านผู้ปกครองเนาะว่าอันฉันจะให้หาครูมาสอนให้น้องโตต่อโตซั่นจะไปจ้างครูที่ฮู้ภาษาไทยแล้วก็ฮู้ภาษาอังกฤษมาสอนน้องโตต่อโตซั่นอันปางก็ก็ดีคือกันไอเดียดีคือกันค่ะเขาต้อนรับดีมากเลยค่ะเขารู้สึกว่าเขาต้อนรับดีมากค่ะเอาใจใส่เด็กน้อยมากค่ะ
แล้วกับอันครูทางโรงเรียนก็ไปหาครูที่รู้ภาษาไทยแล้วก็รู้ภาษาอังกฤษเนาะรู้ภาษาไทยรู้ภาษาอังกฤษโรตีมานั่งดูค่ะบ่ได้กินไปกัดไปคํานึงก็เป็นคนไทยค่ะพี่เขาก็เป็นคนไทยเนาะเป็นมียิงเขามาสอนน้องมื้อแรกน้องก็ดีใจอยู่ค่ะที่ได้เว้าภาษาไทยแล้วก็อันคนไทยก็ได้สอนภาษาไทยนางอันอธิบายให้นางว่าครูเว้าหยังมาเขียนหยังบนกระดานแล้วก็มาอธิบายให้เป็นภาษาไทยให้น้องประมาณนี้เลยค่ะครูเว้าหยังอยู่หน้ากระดานเขียนหยังอยู่หน้ากระดานก็จะมีล่ามครูคนไทยนั่งข้างๆน้องแปลให้น้องเป็นภาษาไทยอันอยู่ประมาณน่ะหลายเดือนอยู่ประมาณนี้เนาะหลายเดือนหลายอาทิตย์อยู่ประมาณน่ะเดือนประมาณนี้เนาะที่ครูคนไทยมานั่งประกบน้องเลยประมาณเดือนอยู่ค่ะทางโรงเรียนจะเป็นคนเสียตังค์จ้างครูมาสอนน้องเองค่ะโดยที่เฮาบ่ได้เสียเลยค่ะเพราะว่าอันโรงเรียนที่เฮาไปอยู่นี่เสียงเครื่องซักผ้าค่ะมันดังมันซักแล้วมันก็เลยเตือนค่ะโทษทีเนาะอันเพราะว่าเฮาก็เสียภาษีเนาะหมู่บ้านที่เฮาอยู่เนี่ยเฮาเสียภาษีเวลาเด็กไปเรียนก็จะได้เรียนฟรีเนาะจนถึงม.ปลายประมาณนี้เนาะเฮ็ดอยู่จังซี่ประมาณอยู่อันเดือนนิดๆเนาะที่ครูมานั่งประกบสอนอันภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยให้นางเนาะนางก็เริ่มเรียนรู้มาเรื่อยๆเรียนรู้มาเรื่อยๆเก่งขึ้นมาเรื่อยๆดีอย่างเด็กมันเรียนเรียนเร็วแล้วก็จําเร็วเนาะพี่น้องค่ะแล้วก็อีกนึงค่ะพ่อนลินได้จ้างครูมาสอนพิเศษอยู่บ้านน้ําค่ะจ้างครูมาสอนพิเศษน้ําหลังเลิกเรียนมาตอนแล้งนางก็ต้องไปนั่งเรียนพิเศษอีกชั่วโมงนึงกับครูที่พ่อนลินเสียตังค์เสียตังค์ให้มาสอนเองอันนี้ออกตังค์เองค่ะและก็วันเสาร์อาทิตย์น้องก็ต้องออกไปเรียนพิเศษอีกอยู่โรงเรียนรับสอนโรงเรียนรับสอนทุกอย่างเลยค่ะประสบการณ์คล้ายๆว่าเรียนน่ะพิเศษอีกต่อนึงค่ะเสียพอนลินเสีย2ต่อเนาะค่ะเนาะเอาครูมาสอนอยู่บ้านน้ําชั่วโมงนึงเสาร์อาทิตย์พอนลินก็ไปจ้างไปจ้างโอ๊ยเว้าก็บ่ถือเนาะภาษาไทยก็ได้ไปจ้างงานโรงเรียนสอนนางอีกชั่วโมงนึงค่ะไปเรียนพิเศษอีกชั่วโมงนึงเสาร์อาทิตย์ประมาณนี้ก็เป็น2ชั่วโมงเนาะเสาร์อาทิตย์เนาะอันนี้พอนลินก็ยอมลงทุนเสียตังค์เพื่อให้ลูกเรียนรู้ตามเพื่อนให้ทันเนาะค่ะเนาะกะบ่เป็นหยังเพื่อเด็กเนาะพี่น้องค่ะเพื่อเด็กจะเสียมันกะอยู่ประมาณน่ะเฮ็ดอยู่จังซี่ประมาณอยู่ครูมาสอนอยู่บ้านประมาณ2เดือนค่ะพิเศษเนาะมื้อละชั่วโมงชั่วโมงมื้อละชั่วโมงจันทร์ถึงศุกร์อันเสาร์อาทิตย์กะไปเรียนพิเศษก็เสียเป็นรายเดือนไปเนาะเขาคิดเท่าใดกับเรื่องอันนั้นเรื่องเงินบ่ต้องไปเว้ามันก็แพงอยู่ค่ะแต่บ่ต้องไปเว้าถึงมันเพราะว่าเฮาให้อนาคตกับลูกเขาแหละเขาก็เต็มใจให้สิ่งสวยๆงามๆให้น้องเรียนทันเพื่อนให้ทันเร็วๆเนาะก็เลยยอมลงทุนหน่อยเนาะก็บ่ได้คิดมากในจุดนี้เพราะว่าสิ่งดีๆให้เด็กหน่อยอนาคตของน้องประมาณนี้ก็ให้ไปเถอะเนาะค่ะเนาะอย่าไปคิดว่ามันเสียเงินหลายเสียเงินหน่อยเนาะอันนี้อย่าไปเว้าถึงมันอยู่ประมาณเรียนอยู่ประมาณที่ครูมาสอนอยู่โรงเรียนพิเศษเนาะอันเรียนอยู่ประมาณ1อาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์ก็อยู่จังซั่นล่ะค่ะมีมื้อนึงที่นี่นางก็ไอเดียของนางเนาะค่ะเนาะอันนางก็ขึ้นมาประมาณนี้เนาะอันครูเขียนหยังมาเนาะครูเขียนหยังมานางก็จะเขียนใส่มือค่ะเขียนใส่มือไว้เนาะอันประมาณเขียนใส่มือเขียนใส่กระดาษประมาณนี้เวลานางครูออกมานางก็จะมาเบิ่งประมาณนี้เนาะอันนางบ่รู้ว่ามันผิดกฎโรงเรียนเนาะคล้ายๆแบบว่าคล้ายๆว่าโกงหรือประมาณนี้เนาะอันทางนี้เขาจะเข่งเกียดมากเลยค่ะอันนิดๆน้อยๆบ่ได้เขาจับได้เขาจะเตือนเลยทันทีอันนางก็บ่รู้กฎเกณฑ์เนาะมีอยู่อันประมาณนั้นขึ้นมาพอนางเรียนรู้นางก็ใส่สมองเนาะว่านางเฮ็ดจังได๋นางสิจําได้ประมาณนี้เนาะเด็กน้อยเนาะรู้เท่าไปถึงการก็บ่ว่ากันเนาะครูเตือนมาเฮาก็ยอมรับประมาณนี้เนาะอันครูเห็นนางยกมือขึ้นมาเบิ่งอันครูเดินมาเบิ่งเห็นนางเขียนคําไว้เนาะครูก็บอกว่าอัน
อาลิสาซื้อนางอาลิสาเนาะซื้อเธออันเฮ็ดผิดว่าซั่นเธอเฮ็ดบ่ถูกอันอย่าเฮ็ดอีกเธอหน้าเธอหลังนางก็คือสิตกใจอยู่ค่ะจะตกใจอยู่เพราะนางบ่เคยเจอแบบนี้เนาะนางก็ตกใจนางก็มาเว้าให้ฟังอันครูก็ส่งอีเมลมาเด้ค่ะเรื่องใหญ่ค่ะครูส่งอีเมลมาให้ทางบ้านให้ผู้ปกครองรู้นําว่าน้องเฮ็ดจังซั่นจังซี่เด้ออันก็เลยว่าเฮ็ดครั้งแรกบ่เป็นหยังเปิ้นแม่ก็ให้กําลังใจเนาะบ่เป็นหยังลูกว่าซั่นเพราะว่าเฮารู้ว่าเท่าบ่ถึงการเพราะว่าเฮาก็ยังบ่ทันได้เก่งภาษาเฮายังทันได้ฮู้มากมายอันมันก็บ่ผิดดอกลูกอันครูเตือนมาเมื่อนาก็บ่ต้องเฮ็ดอีกเด้อว่าซั่นอันนางก็บ่เฮ็ดอีกเลยมาเมื่อนั้นนางก็จะบ่เฮ็ดอีกนางก็ย้านอยู่ค่ะอันนี้ก็ค้ำคือกันเนาะนางก็อยากฮู้เนาะโดนเตือนมาครั้งแรกครั้ง2ครั้ง3นางก็บ่เฮ็ดอีกแล้วค่ะนางก็บ่เฮ็ดอีกจนนั้นระบบของนางเข้าที่เนาะค่ะประมาณน่ะ6เดือนผ่านไปเนาะค่ะเนาะนางไปเรียนร่วมกับเด็กน้อยฝรั่งเนาะ6เดือนผ่านไปนางก็เริ่มดีขึ้นค่ะเริ่มดีขึ้นเข้ากับทุกทิ้งทุกอย่างในภาษาอังกฤษก็เริ่มรู้มาแล้วค่ะรู้มาเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเด็กมันจะเรียนรู้ได้ไวเนาะครูก็เลิกจ้างกันครูที่มันนั่งประกบสอนนําคู่มือคู่มือนั่งโตต่อโตข้างนางอันคู่มือก็เลิกจ้างมาที่นี่นางก็ไปนั่งเรียนคนเดียวปกติเฮ็ดโตปกติตามเด็กน้อยฝรั่งที่นั่งเรียนในห้องเรียนน่ะค่ะเอาปกติตามเข้าไปเลยค่ะตามเกณฑ์ไปเลยที่นี่นางก็จะเริ่มเรียนรู้ด้วยตัวเองนะที่นี่ก็จะนักขึ้นมาหน่อยนึงเนาะค่ะเนาะแต่ก็ดีค่ะเพราะว่าพ่อนางได้มีทุนสำรองเนาะค่ะเนาะได้มีทุนสำรองเพราะว่าเอาครูมาสอนพิเศษอยู่บ้านน้ำมือละชั่วโมงจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็ให้นางไปเรียนเสาร์อาทิตย์พิเศษอีกอยู่โรงเรียนรับสอนพิเศษอีกต่างหากเนาะค่ะนางก็มีต้นทุนมงนี้มาสะสมมาเรื่อยๆนางก็เริ่มโอเคมาเรื่อยๆเริ่มเก่งมาเรื่อยๆจนทุกอย่างเลิกจ้างค่ะเลิกจ้างครูมาสอนอยู่บ้านเลิกให้ไปโรงเรียนพิเศษที่นี่ให้นางเรียนรู้โดยตัวเองเลยที่นี่ 100% เรียนรู้โดยตัวเองสัมผัสด้วยตัวเองเลยทีนี้สัมผัสด้วยตัวเองเลยทีเนี้ยจนถึงเวลาเกรดเฉลี่ยของน้องจะออกมาแล้วเนาะได้เอยังทันได้จนถึงจบmiddle school เนาะอันจบจากป.5หรือป.6เนาะอันจนนางขึ้นป.6ที่นี่เนาะพอนางขึ้นป.6นางก็เริ่มเก่งขึ้นมาประมาณ80-90%เนาะผลการเรียนนางก็ออกมาดีเรื่อยๆออกมาดีเรื่อยๆจนปางกับแฟนปางภูมิใจแล้วที่นี่เริ่มภูมิใจแล้วอันเกรดออกมาดีค่ะได้ A ได้ B ได้ A ภาคน้ำพร้อมค่ะจนนางได้ขึ้นมา High on the low ในห้องค่ะจนมือหนึ่งอันจนมือหนึ่งเกรดนางขึ้นมาได้ดีได้ดีได้ดีจนได้ลงในหนังสือพิมพ์ในหนังสือพิมพ์หมู่บ้านนี่ค่ะมันจะมีหนังสือพิมพ์สําหรับหมู่บ้านเนาะจะมาส่งบ้านคู่มือเนาะค่ะพอนลินก็เอาหนังสือพิมพ์มือนึงมาอ่านก็เลยเห็นอลิสามีชื่อน้องเปิ้นเนาะอลิสาได้เกรดดีได้ไฮออนเดอะโลประจําประมาณนี้เนาะเขียนขึ้นมาในหนังสือพิมพ์จะมีจักคนประมาณนี้เนาะมี5 6คนประมาณนี้ก็ลงแปลก็แบบอู้ดีหลายเนาะเปิ้นว่าซั่นพอนลินก็เลยตัดหนังสือพิมพ์ที่มีซื้อน้องเปิ้นได้ให้เกรดเนาะได้ให้เอเนาะประมาณนี้เนาะประมาณนี้ค่ะกลัวจะได้มาถึงจุดนี้ก็โอ้น้ำตาตกเป๊ะทุกมือคือกันค่ะน้องเปิ้นในน้ำตาตกเลิกเรียนมาเหตุการณ์บ้านการบ้านนี่หนักแล้วก็ยากสำหรับน้องเนาะกลัวจะมาถึงจุดนี้ได้ค่ะพี่น้องค่ะอันเหตุการณ์บ้านไปน้ำไห้ไปน้ำทั้งไห้ทั้งเห็ดค่ะแต่บ่ท้อค่ะนางบ่ท้ออันปางเห็นก็สงสารอยู่ค่ะแต่มันก็ต้องเผื่ออนาคตนางแต่สุดยอดนางบ่ท้อแล้วก็นางสู่อีหลีค่ะนางสู่จนมาถึงทุกมื้อนี่นางสู่อีหลีปางยอมใจปางภูมิใจปางดีใจกับน้องหลายที่นางสู่มาได้จนถึงมื้อนี่จนนางเรียนจบมหาลัยจนได้มีงานมีการทำประจําเท่าคุ้มมือนี่เนาะค่ะเนาะจนนางอายุ25ปีแล้วค่ะมาอยู่ตั้งแต่9ขวบจนอายุ25ปีแล้วตอนนี้พี่น้องค่ะ
จนนางเฮ็ดงานประจําเรียนจบมหาลัยได้งานเฮ็ดประจําปางภูมิใจหลายค่ะภูมิใจที่ลูกปางเฮ็ดได้ภูมิใจที่ปางเจอครอบครัวที่ดีเจอแม่ย่าเจอพ่อสามีเจอพี่สาวเพื่อนเพื่อนญาติพี่น้องรอบข้างดีต่อปางและก็ดีต่อลูกสาวปางดีใจภูมิใจหลายที่นั้นมามีอนาคตที่ดีประมาณนี้ปางก็จะเว้าคร่าวๆย่อๆมาเนาะค่ะเนาะจะให้นั่งเล่าตั้งแต่ต้นจนจบมามันก็จะยาว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 มากเลยค่ะมันเว้าบ่ได้ค่ะปางก็ยกตัวอย่างย่อๆมาให้ฟังเว้าคร่าวๆให้พี่น้องอันเพื่อนๆฟังเนาะค่ะเนาะสําหรับอันเพื่อนๆที่มีลูกติดแล้วก็พามาอยู่กับต่างบ้านต่างเมืองคือกันกับปางเนาะค่ะพี่น้องค่ะปางก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้เนาะถ้าปางเว้าผิดเว้าบ่ถูกใจเว้าบ่ถูกหูเพื่อนๆปางก็ขอโทษขออภัยหลายๆเนาะค่ะเนาะสําหรับคลิปนี้เนาะปางก็ขอจบแค่นี้ค่ะมีอยู่อย่างนึงค่ะพี่ค่ะพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ปางเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อๆไปด้วยพอกันคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะบ่รู้ว่าปางจะเอาประสบการณ์อันไหนมาแชร์เนาะที่นี่เนาะถ้าเพื่อนๆอยากรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับตัวปางที่ปางมาใช้ชีวิตอยู่อเมริกาประมาณ10กว่าปี17 18ปีนี่ก็คอมเมนต์ใต้คลิปเนาะค่ะเนาะคอมเมนต์ใต้คลิปถามมาได้เลยถ้าปางแชร์ได้ปางเล่าได้มาสู่เพื่อนฟังได้ปางก็จะเอาออกมาเล่ามาเฮ็ดให้เพื่อนฟังเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาชมและเขามาติดตามวิดีโอนี้ปางก็ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆอีกครั้งเนาะค่ะเนาะขอจบแค่นี้ค่ะคลิปนี้พอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบาย